เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับข้อ201ครับเขาบอกว่าวัตถุมวล120กิโลกรัมเมื่อนำไปชั่งบนล้อเลื่อนที่กำลังเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงเนี่ยพบว่าอ่านค่าได้เพียง90กิโลกรัมจงหามุมของพื้นเอียงโอเคข้อนี้เนาะก็คือมีรูปนี้เนาะมีรูปนี้เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ทำไงข้อนี้ก็พี่ก็มาพิจารณาไอ้นี่ก่อนเนาะไอ้เวลาลงพื้นเอียงอะมีความเร่งเท่าไหร่เนาะก็คืออันนี้เป็นมวลใช่ไหมกำลังถลายลงพื้นเอียงพี่อยากรู้ว่ามีความเร่งเท่าไหร่ไม่มีแรงเสียดทานเนาะเพราะฉะนั้นก็หาจากมี mg มี n เนาะแล้วก็ mg เนี่ยก็แตกแรงเนาะเป็น mg cos mg sin แล้วใช้ซิกมา f เท่า ma เนาะก็มีแรงดึงเดียวก็คือมี mg sin เนาะเพราะไม่มีแรงเสียดทาน mg sin แล้ว ma ตัด m ได้ a ถ้า g sin เนาะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าความเร่งของลงมาเนี่ยไหลลงมา g sin ใช่ไหมแปลว่าวัตถุเนี่ยไหลลงด้วยความเร่ง g sin θ เนาะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาที่วัตถุอะพิจารณาเขียน free body ที่วัตถุเนาะที่วัตถุมีแรงอะไรบ้างก็คือมีแรงที่ตาช่างดันเนาะ nช่างดันแล้วก็มีแรง mg ที่ลงเนาะได้อย่างนี้แล้วมีอะไรไหมก็มีแรง a ความเร่งเนาะความเร่ง g sin ทิศนี้เพราะฉะนั้นแล้ว g sin ทิศนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้สูตรซิกมา f เท่า ma ของฟรีบอดี้ของลูกเนี่ยความเร่งอ่ะมันก็ต้องอยู่ในแนวแรงแนวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเร่งก็ต้องอยู่ในแนวแกน y ด้วยแต่ละความเร่งของเราได้อยู่ในเฉียงเฉียงอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแตกความเร่งก่อนเนาะไอเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแตก g sin เนาะ g sin เซต้าใช่ป่ะอันนี้เป็นมุมแย้งใช่ไหมที่มุมเซต้าด้วยเนาะเพราะฉะนั้นมันแบบมุมแย้งอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนมี g sin อย่างเงี้ยอันนี้เป็นอย่างงี้ป่ะมุมนี้เป็นมุมแย้งกันแย้งกันรูปเนี่ยฉะนั้นนี่เป็น g sin ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าแตกในแนวดิ่งห่างมุมก็เป็น g sin เซต้าคูณกับ sin เซต้าเนาะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วคือได้ความเร่งในแนวดิ่งออกมาเป็น g sin กำลังสองเนาะเป็น a ในแนวดิ่งเป็น g sin กำลังสองเนาะกำหนดให้ทิศลงไปทิศบวกเพราะฉะนั้นแล้วซิกมา f ทิศลงคืออะไร mg เนาะทิศขึ้นคือ n เท่ากับ m a เป็น g sin กำลัง2เนาะโอเคเพราะฉะนั้นก็ได้สมการมาแล้วเขาอยากรู้อะไรเขาอยากรู้ข้อนี้อยากรู้มุมพื้นเอียงเนาะเซต้านี้เนาะเป็นเท่าไหร่เขาบอกว่ามวลวัตถุเป็น120เขาบอกว่าอ่านค่าได้เพียง90กิโลกรัมเนาะค่าที่อ่านได้เนี่ย90กิโลกรัมคือถ้าแปลงเป็นนิวตันอ่ะ90กิโลกรัมก็เท่ากับ90คูณ10นิวตันเนาะก็คือเป็น900นิวตันนั่นเองเขาบอกค่าที่อ่านได้นี่คือค่าอะไรค่าที่อ่านได้ตักตาช่างคือค่า n เนาะเพราะฉะนั้นไอเนี่ยคือค่า n ค่า900ไอ้900นิวตันเนี่ยคือค่า n เนาะฉันก็มาแทน n ในนี้แล้วก็มวลเป็น120เนาะมวล120 g เป็น10 n เป็น900 m เป็น120 g เป็น10คูณ sin กำลัง2เนาะ1,200ลบ900ได้300 120คูณ10ได้1,200เท่ากับ sin กำลัง2เนาะเป็น sin กำลัง2ก็เอา1,200ไปหารได้1ส่วน4เนาะ sin θ เท่ากับ1ส่วน2 sin ได้1ส่วน2เซต้าเป็น30องศาเองข้อนี้ก็คือตอบ30องศานะครับโอเค
ือข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนะคือทำเหมือนทุกข้อที่ผ่านมาเนาะก็คือเราพิจารณาความเร่งของวัตถุเอียงๆก่อนเนาะแล้วมาพิจารณาฟรีบอดี้ใช่ป่ะแต่ปรากฏฟรีบอดี้เนี่ยเราต้องใช้ความเร่งในแนวนี้เราก็ต้องเลยต้องแตกความเร่งเนาะแล้วก็ที่เหลือก็คือไม่มีอะไรคือการแก้สมการนั่นเองครับโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนถูกป่ะเศษก็หายไปแล้วแทนเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ